กับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ช่วงนี้พูดคุยสายสดนะคะ024960493 024960494นะคะ SMS ก็ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความอยากได้หนังสือเราส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะก็วงเล็บคำว่าหนังสือเข้ามาด้วยแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของวันนี้ของทั้ง12ราศีให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าไม่ได้ทำอะไรที่ไกลตัวจริงๆถ้าเชื่อว่าทำได้คุณก็จะได้ทำนะคะการเงินไม่เด่นในวันนี้นะคะหาเงินยากรวมถึงมีโอกาสเกิดปัญหากับคนรอบข้างเพราะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะและความรักเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครนะคะต่อไปชาวราศีกุมค่ะการงานต้องมีความหนักแน่นอดีตต้องบอกว่าแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการเงินต้องระวังในเรื่องของค่าปรับค่าธรรมเนียมเรื่องของตัวบทกฎหมายและความรักก็ยังแข็งแรงดีในวันนี้นะคะไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าและก็ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีมีนนะคะวันนี้การงานต้องรู้จักการอดทนรอคอยไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาให้เน้นการวางแผนระยะยาวการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานค่ะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ต้องอาศัยเวลาและความรักทายดีนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกชะตาเหมือนรู้จักกันมานานค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานภาพรวมไม่มีปัญหาอะไรขอเพียงแค่อย่าทำอะไรลัดขั้นตอนก็จะได้รับในสิ่งที่พึงมีพึงได้การเงินเหมาะสำหรับการขวนขวายศึกษาหาความรู้หรือเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆนะคะความรักคนที่คิดอยากจะมีคู่ต้องบอกว่าให้เข้าทางผู้ใหญ่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะการงานเหมาะสำหรับการวางแผนขยับขยายเพิ่มทุนลงทุนเพิ่มหรือว่าเปิดสาขาใหม่เงินถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนในวันนี้ถือว่าดีนะคะความรักเน้นคนมีครอบครัวมีโอกาสต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากการกระทำของบุตรหลานบริวารชาวราศีเมถุนนะคะการงานสามารถบริหารเวลาเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามีโอกาสต้องรับผิดชอบงานมากกว่า1อย่างขึ้นไปการเงินการใช้จ่ายต้องรัดเข็มขัดให้แน่นการลงทุนต้องมีวินัยเพราะสภาพคล่องในวันนี้ไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับทุกสิ่งและความรักไม่ใช่วันที่ดีค่ะคนโสดให้อยู่คนเดียวไปก่อนชาวราศีกรกฎนะคะการงานอย่าพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะจะส่งผลต่อเรื่องของหลักฐานความมั่นคงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรื่องของการเงินในวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนให้ระวังจะมีปัญหามากกว่าเดิมและความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะการงานแค่รักษามาตรฐานเดิมให้ดีพอเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ได้ไม่คุ้มเสียนะคะส่วนการเงินอยากได้อะไรก็ให้ขอติดขัดมีปัญหาอะไรก็ให้เจรจาต่อรองคุณไม่เสียเปรียบค่ะและความรักในวันนี้ให้ทำใจนะคะเพราะว่าทำอะไรก็ดูไม่ดีไม่ว่าจะมีคู่หรือว่าโสดจะไม่ค่อยมีโชคลาภในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีกันค่ะการงานมีเกณฑ์ได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมรวมถึงการขอความช่วยเหลือส่วนการเงินสภาพคล่องในวันนี้ไม่มีปัญหานะคะแม้จะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับทรัพย์สินที่มีราคาและความรักวันนี้ระวังถูกหลอกโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ดังนั้นเวลาที่มีใครเข้ามาหาให้ดูดีๆก่อนค่ะชาวราศีตุลนะคะการงานมีอะไรก็ทำก็ให้ทำไปก่อนไม่ว่าคนที่ทำงานแล้วหรือคนที่กำลังมองหางานส่วนการเงินจะต้องมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนแม้จะประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องมีการคิดต่อไปในอนาคตและความรักทายดีนะคะคนที่มีคู่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะคนโสดก็แลดูจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานไม่ค่อยน่าเป็นห่วงค่ะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดำเนินการไว้มีเวลามากพอให้คิดการใหญ่แล้วก็วางแผน
นะคะส่วนการเงินให้เดินทางสายกลางดีที่สุดอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขและความรักคนโสดให้ออกสตาร์ทดีๆจะซื้อใจได้เหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบค่ะและสุดท้ายกับชาวราศีธนูนะคะการงานจงทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถถึงไม่แล้วเสร็จแต่ว่าแนวโน้มก็ถือว่าดีส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยนะคะมีอะไรไม่ต้องมานั่งคาดเดาทีหลังและความรักนะคะในวันนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันและชาวราศีธนูก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก1สายนะคะ024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยหรืออยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีจะรับหนังสือฟรีนะคะหนังสือส่วนมนต์10ท่านก็วงเล็บคำว่าหนังสือเข้ามาด้วยนะคะแสงจังหวัดที่อยู่เข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณแพทนะคะเกิดวันพุธที่1พฤศจิกายนขออภัยค่ะอาจารย์ถูกแล้วค่ะ1พฤศจิกายนปี15ไอ้เราก็เห็นกันไอ้เราก็เห็นว่าถูกแล้วมาติดกันกับเวลาเกิดก็เลยงงนะคะแล้วก็เวลาเกิด1ทุ่มครึ่งนะคะถามว่าดวงมีเกณฑ์ผ่าตัดไหมคะเดือนไหนมีโชคบ้างไหมคะ1พฤศจิกายน2515นะครับทุ่มครึ่ง1ทุ่มครึ่งก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44คือถามว่าเกณฑ์ก็สัมพันธ์ถึงอังคารนะครับก็ต้องบอกว่าพอจะมีโอกาสแต่ในแง่ของสุขภาพของคุณแพทเนี่ย ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ในเรื่องนี้หรือไม่หรือมีการผ่าตัดมาในช่วงปีก่อนหรือเปล่าคือถ้ามีไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ปีนี้จะทอนลงไปก็มีสูงนะแต่ว่าก็ต้องเรียนครับว่ามีโอกาสนะถึงจะไม่มากเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาก็ตามแต่สิ่งสำคัญก็คือการปรึกษาใกล้ชิดกับคุณหมอหน่อยปีนี้จะช่วยได้ทำบุญเสริม2เรื่องนะครับของคุณเนี่ยไปถวายของมีคมรวมถึงซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณโบค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี39นะคะวันจันทร์เวลา 8:00 นถามว่าการเรียนเป็นอย่างไรอาชีพที่เหมาะสมความรักดีไหมแล้วอนาคตจะมีความสุขไหมคะโหนี่คำถามแบบดีนะมีความสุขไหม คนเราสำคัญก็คือต้องมีเงินพอจับจ่ายใช้สอย มีหน้าที่การงานที่มั่นคง แล้วก็มีความรักที่ดีผมจะตอบเป็นส่วนๆอย่างนี้นะครับในเรื่องของงานต้องบอกว่าถ้าทำใจได้กับการรับบทบาทเป็นพระรองการปิดทองหลังพระหรือถ้าเกิดทำธุรกิจก็แบบไม่ได้หวือหวาแต่ระยะยาวพอจะเลี้ยงชีพได้มันจะเป็นทรงนั้น2ดาวการเงินไม่ได้ถึงขนาดเสียหายมากมายนะครับพอที่จะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ประมาณ 70% ในแง่ของความรักหัวใจเกณฑ์เรื่องคู่เป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งครับในเรื่องคู่เนี่ยอย่างนี้นะครับถ้าคุณได้มีโอกาสได้เจอกับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศหรือมีลักษณะเป็นคนผงผางเปิดเผยมึงมาพาโวยนะหรือว่าดูเหมือนกับเป็นนักเลงใจกว้างๆหน่อยอย่างเงี้ยจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ในทุกสิ่งนะใช้ได้ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11มีนาคมปี28ค่ะเวลาประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะเรื่องงานค้าขายยาสมุนไพรทำอย่างไรจะรุ่งนะคะชีวิตจะดีขึ้นบ้างไหมลำบากมากเลยค่ะเป็นอุตสาหะนะคืออย่างนี้ครับแยกส่วนกันนะแล้วผมฝากพี่นาอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30เพิ่งเข้าได้ประมาณ2เดือนนะครับ อาชีพที่ทำถ้าทำมาก่อนหน้านี้ถ้าช่วงก่อนหน้านี้มันเลี้ยงชีพได้แล้วถ้าคุณทำแบบเน้นขายส่งหรือสถานที่ตั้งร้านไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่าปีนี้ดาวอาชีพเกณฑ์เรื่องงานมันเสียก็ลองครับจัดร้านใหม่
ดิสเพย์สินค้าใหม่ถ้าเป็นร้านสเกลเล็กๆนะครับหรือว่าจะทำทาสีใหม่อะไรได้อย่างเงี้ยก็ลองให้ทำปรับแก้ดูนะครับแล้วก็ปีจอนเนี้ยพยายามประคับประคองหน่อยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ8ตัวนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยลองดูนะครับฝากเป็นการบ้านในแง่ของทำเลที่ตั้งก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักถ้าทำธุรกิจเรื่องของสุขภาพ2เน้นการขายส่งให้ได้หรือจะขายผ่านทางโซเชียลก็ได้ค่ะจ้ะชอบท่านต่อไปค่ะคุณกรกนกค่ะเกิดวันที่25มกราคมปี03เวลา5ทุ่มครึ่งนะคะวันจันทร์การเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะเกิดวันไหนใช้วักนั้นนำไม่เสียจ้ะวันจันทร์ก็ไม่มีสละไม่มีเพยชนะตัวอก็ถือว่าไม่ได้ติดอะไรนะครับของคุณดาวการเงินเสียนะครับแล้วก็วันนี้หลายท่านเลยนะครับอังคารเป็นกาลีก็คงจะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ในการรักษาในเรื่องของพวกทันตกรรมนะครับหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ซื้อเป็นมีดโกนขนนกก็ได้สองคมพระสงฆ์สามเณรท่านใช้ในการปลงผมการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับเลขที่บ้านสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดี36ดีจ้ะนะคะทะเบียนรถ4605ค่ะพุธศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ำนะครับแต่ว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปเขาบอกพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามัวเมาเสพสมจนสมสารนะครับ05เนี่ยกันเหนียวระวังความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัญชรแตะที่เลข0ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24เมษายนปี43ค่ะเวลาตี 4:49 นะคะเรียนอะไรดีและทำอาชีพอะไรดีคะวันไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาค่ะ24เมษายน43เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างถอยหลัง1วันครับเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ดาวอาชีพที่สวยที่สุดแป๊บนึงครับมี2กลุ่มนะกลุ่มที่1พวก IT คอมพิวเตอร์ไม่ได้หวือหวาแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมหรือว่าวางระบบหรือแม้กระทั่งวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มาดูแลพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์คพวกนี้ก็ได้รวมถึงพวกวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดกำลังอิเล็กควบคุมคอนโทรลอินสตูเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอนจิเนียร์สาขาอื่นเนี่ยทำได้แต่ต้องเน้นงานซ่อมบำรุงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรเกิดวันอังคารที่17มีนาคมปี24นะคะเวลา 17:12 นาทีการเงินหนี้สินจะหมดไหมแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องลองมาดูกันสิว่าเกณฑ์ในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรของคุณตอนนี้เพิ่งเข้านะแป๊บนึงครับเพิ่งเข้าย่าง35ภาระหนี้สินถามว่าจะหมดหรือไม่อย่างนี้นะครับต้องตอนนี้ย่าง36นะต้องพ้นย่าง37ไปแล้วค่อยว่ากันนะก็คือย่าง37เนี่ยขาเข้าก็พอจะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่ของขาออกหรือแม้กระทั่งการสร้างภาระเพิ่มก็มีเกณฑ์นะนะครับพ้นย่าง38ไปแล้วจึงจะค่อยๆหายใจหายคอคล่องขึ้นแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์เลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมณีค่ะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี07นะคะเวลา 6:14 นาทีเช้าชีวิตปั่นป่วนนี่บอกมาแค่นี้ค่ะอาจารย์ชีวิตปั่นป่วนแหมตอนแรกคิดว่าจะเป็นลัคนาราศีเมษไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเรื่องอะไรคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณเป็นคนลัคนาราศีเมถุนนะครับด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยมีดาวหลายดวงมากที่กลุ่มลัคนาของคุณอยู่นะศุกร์ก็ด้วยราหูอาทิตย์พุธเนี่ยนะก็อาจจะทำให้เราหนึ่งเลยบางครั้งต้องบอกก่อนพื้นชะตาเมถุนเนี่ยเฉลียวฉลาดนะครับแต่ด้วยอิทธิพลของดาวอย่างราหูเนี่ยบางทีก็จะมีในเรื่องของอารมณ์ค่ะนะซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจนะครับดาวอาทิตย์ด้านดีคือความทะเยอทะยานกระตือรือร้นแต่บางครั้งก็ต้องบอกว่าใจร้อนรออะไรไม่ค่อยได้คอยอะไรไม่ค่อยเป็นนะดาวศุกร์บางครั้งก็ต้องบอกว่ามีความเป็นศิลปินในตัวฉะนั้นนี่พื้นชะตามันก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้เราเกิดความไม่สบายใจปีจอนี้จะเตือนอย่างนี้นะครับของคุณการทำบุญเสริมช่วงนี้ศุกร์เสวยราหูแทรกด้วยนะควรจะบูชาพระเคราะห์
หลักที่เข้าเสวยให้ไปเช่าพระปางลำพึงถ้าสะดวกที่วัดสนนสุทารามพระพุทธลำพึงที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกเช่าจากร้านใกล้บ้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนกปลุกเสกให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไปที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาชินบัญชรบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาและการให้ทานเพื่อเสริมชะตาปีนี้เด็กเล็กครับสถานสงเคราะห์เด็กเด็กที่ด้อยโอกาสใช่ดีทั้งนั้นนะท่านต่อไปค่ะคุณอ้อยทิพย์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมปี39ค่ะเวลา 8:43 นาทีเนาะการงานการเงินแล้วก็คู่ครองค่ะการงานการเงินคู่ครองก็คือครบทุกเรื่องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินการเข้าหาขอความช่วยเหลือแม้กระทั่งจะกู้หนี้ยืมสินในระบบก็พอมีโอกาสที่จะสมหวังเป็นไปได้แต่งานต้องออกแรงมากหน่อยนะฮะสิ่งที่ทำอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่าเพิ่งท้อนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจปีนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวเพราะเกณฑ์ชะตาของคุณเรื่องคู่มักจะเสียเปรียบไม่สมหวังต้องได้ของเสียครับก็คือคนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดารัตน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่3พฤษภาคมปี33นะคะเวลา 7:30 งานอนาคตคู่ครองความรักค่ะอยู่ในช่วงอายุย่าง27อย่าท้อหากจะต้องเริ่มต้นใหม่อย่าท้อหากได้รับการยอมรับช้ากว่าคนอื่นเพราะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องงานจะเป็นแบบนั้นนะครับและปีนี้ให้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารคำพูดการเจรจาให้ดีครับแม้กระทั่งถ้ามีคนรักคำพูดนั้นสำคัญชะไหนปีนี้เรื่องจริงแต่ถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับเอาละค่ะอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสุนันทาค่ะคุณสุนันทาเกิดวันที่เท่าไหร่คะจะดูให้ลูกชายอะค่ะจ้ะเชิญค่ะณัฐวุฒิจอนเอม11กรกฎาคมวันพฤหัสเวลา 15:15 ค่ะปีอะไรคะปีชวดค่ะพุทธศักราชค่ะ39ค่ะ39 11กรกฎาคม39นะคะเวลา 15:15 วันพฤหัสจ้ะโอเคตอนนี้น้องก็อยู่ในช่วงอายุย่าง20ทำงานหรือยังฮะหรือว่ายังเรียนอยู่ฮะยังเรียนค่ะเรียนอะไรครับเรียนวิทยาการจัดการนะคะอุ้ยเป็นเป็ดเลยกว้างมากอย่างนี้เขาเรียนไม่เก่งอ่ะก็คือ1เนี่ยสาขาที่เรียนขอโทษนะพูดแบบตรงๆนะถ้าเรียนยากกว่านี้ก็เรียนไม่ไหวผมไม่ได้ดูถูกวิชาที่เขาเรียนว่าไม่ดีนะครับเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะทางจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเรียนยากหน่อยในดวงเขาเนี่ยการรีจี้ไปที่เรื่องการศึกษานะครับก็เกณฑ์การศึกษาของเด็กคนนี้ก็ไม่ค่อยเด่นเอาอย่างนี้ถ้าเรียนวิทยาการการจัดการเนี่ยหรือว่าการจัดการทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับก็อาชีพที่สามารถจะปรับได้นะถ้าเป็นพวกงานขายงานการตลาดอะไรพวกนี้อันนี้เหมาะกับเขานะถึงจะเรียนไม่เก่งแต่เขาจะเป็นคนที่มีความเฉลียวแต่คนนี้เฉลียวแล้วก็จะมีความคล่องตัวพอสมควรถ้าเขาตั้งใจนะครับฉะนั้นก็ในแง่ของการเรียนเข้าย่าง21แล้วพ้นเข้ากลางปีเนี้ยครบ20เต็มเข้าย่าง21เนี่ยนะครับเกณฑ์การศึกษาปรับตัวดีขึ้นนะครับนะก็ไม่ต้องห่วงอย่างน้อยปีจรเนี้ยก็ขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็พยายามให้เขาทำพวกเนี้ยพวกงานขายงานการตลาดเด่นเขาไม่พูดไม่เก่งคนไม่พูดอาจารย์ก็ต้องพยายามฮะก็ต้องพยายามอันนี้คือกลุ่มอาชีพอาจารย์ถ้าเกิดจะให้เขาอ่ะเป็นรับราชการเป็นทหารอะไรเหมือนพ่อเขาเนี้ยได้ไหมคะเขาเกิดวันพฤหัสนะเสาร์กาลีไม่ดีนะฮะไม่เด่นนะไม่เด่นในดวงเขาใช่คือเด็กคนนี้อย่างนี้นะผมบอกตรงนะคือถึงคุณแม่จะบอกว่าไม่ค่อยพูดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเฉลียวนะผมยังพูดอยู่เหมือนเดิมถ้าสิ่งที่เขาทำเขารักเขาสนใจผมยืนยันว่าเขาทำได้และในแง่ของการพูดการเจรจาเขาก็รู้วิธีการที่จะพูดนะแต่สำคัญก็คือก็ต้องค่อยๆสังเกตดูแหละว่าเขาชอบอะไรต้องหาให้เจอ
แต่ราชการทหารยืนยันว่าไม่เด่นนะไม่เด่นใช่ไหมคะไม่เด่นเลยไม่เด่นเลยในพื้นชะตาค่ะแล้วพวกช่างได้ไหมคะช่างโอ้วิทยาการจัดการแล้วจะไปเป็นช่างได้เหรอครับเขาเรียนอยู่นะเขาก็ไม่สนใจเรียนเลยค่ะผมพูดแบบนี้นะผมมีเพื่อนหลายคนเนี่ยที่สมัยเรียนเนี่ยขอโทษนะเรียนไม่จบด้วยนะมาจบปริญญาตอนอายุเกือบ40ก็ยังมีแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ประสบความสำเร็จมีฐานะเขาหาตัวเองเจอไงว่าเขาชอบอะไรนะฉะนั้นก็ฝากให้คุณแม่ไปบอกเขาว่าถ้าเป็นพวกงานขายงานการตลาดหรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะพวกงานเอกสารในองค์กรเนี่ยพอได้ถ้ากังวลว่าเขาจะไม่พูดถ้ากังวลว่าเขาจะไม่ขายเนี่ยนะพวกงานแบ็คออฟฟิศพอได้งานธุรการงานจัดซื้องานบุคคลพวกเนี้ยก็เด่นในพื้นดวงเขางานพวกงานเอกสารเนี่ยส่วนงานช่างเขาลัคนาราศีอะไรคะส่วนงานช่างถ้าเขามีพื้นความรู้ก็พอทำได้นะเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยต้องขวนขวายเกิดจังหวัดอะไรฮะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลค่ะเนี่ยไงก็บางทีก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่แล้วแต่อารมณ์ไม่ขยันเลยแล้วแต่อารมณ์เนาะอ้าวถามหนูด้วยนะครับแล้วไม่แล้วเราจะพึ่งเขาได้ไหมอนาคตค่ะอุ้ยอย่าพึ่งถามว่าจะพึ่งเขาได้ไหมให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนนะให้เขาตัวเองให้ได้ก่อนนะพยายามเข็นให้จบนะคุณแม่นะครับย่าง21ย่าง22เนี่ยเกณฑ์การศึกษามันยังพอไปไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดกังวลเรื่องไม่ค่อยพูดถ้าเขารู้เรื่องงานช่างจริงก็พอทำได้นะถ้าเขามีความรู้เรื่องงานช่างจริงๆในพื้นชะตาก็พอทำได้นะครับพวกช่างกลช่างยนต์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปค่ะค่ะไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยหรอกคุณแม่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะถามเรื่องเดียวเลยก็ดูแลกันใกล้ชิดเขาเป็นคนดีให้ไม่มีอะไรนะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอรพินค่ะเกิดวันที่19มีนาคมปี20นะคะวันเสาร์เวลา 13:30 งานบุตรโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับแล้วก็ให้ระวังเสียเปรียบเพี้ยงพล้ำจากบรรดาเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดพี่น้องนะครับส่วนบุตรหลานบริวารดื้อหน่อยมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้งานเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง40ให้เผื่อใจครับหากสิ่งที่ทำเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องทำแล้วไม่แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาที่วางแผนหรือกำหนดนะก็ต้องอดทนครับเพราะว่าปัจจัยดีปีนี้ก็มียังมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งที่แตกต่างสุขภาพทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาพวกทางเดินอาหารครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนุชนะคะเกิดวันที่16ธันวาคมปี33ค่ะเวลา8โมงจะได้งานใหม่ไหมคะเหมาะกับงานแบบไหนเอ่ยก่อนที่จะถามในเรื่องของงาน16ธันวาคมปี33ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับตรวจสอบนะครับไม่น่าจะพลาดนะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเนาะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณนุชท่านต่อไปค่ะคุณนิดนะคะพี่น้องกันหรือเปล่า นะคะเกิดวันที่ 21กรกฎาคมปี32วันศุกร์ค่ะเวลา 3:48 ถามว่างานอะไรดีคะ 3:48 เป็นคนวันพฤหัสนะครับในทางโหรการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับถ้ามีถ้ารับราชการก็ต้องเป็นลักษณะพวกงานด้านกรมการปกครองพวกงานในกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยถือว่าสมรูปหรือว่าเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็พวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้เด่นถ้าในแง่ของธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจนกิจนะคะเกิดวันจันทร์ที่27กันยายนปี36ค่ะเวลา 4:30 ขายไก่ย่างกอและจะดีไหมนะคะงานความรักและโชคลาภค่ะน่าจะเป็นชื่อเฉพาะเนาะก็ยังไม่เคยทานไม่เคยได้ยินด้วยนะครับของคุณเนี่ยเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ถ้าขายของกินต้องมีการจรมีการเดินทางมีบริการจัดส่ง
จึงจะสมรูปและปีนี้ฝากระวังปัญหาสภาพคล่องรวมถึงปัญหาพวกไขข้อกระดูกนะครับของคุณเนี่ยถวายของมีคมแล้วก็ให้ถวายพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดแด่พระภิกษุสงฆ์โชคลาภปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพรค่ะเกิดวันที่15มิถุนายนปี06วันเสาร์นะคะเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสามถามเรื่องงานเงินและความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหรอยู่ขยายนะปีนี้คำว่าขยายเด็ดขาดก็ได้รับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ดีก็ได้ฉะนั้นงานทำงานเชิงรุกมีโอกาสที่จะมีคนชักชวนช่วยเหลือให้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ได้รับผลจากบริวารฉะนั้นปีจอนี้ถ้าคุณมีลูกน้องลูกทีมจงให้ความสำคัญกับไอเดียและความคิดเห็นของเขาแต่ความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้หลีกเลี่ยงประทะนะครับงอนแล้วไม่ง้อก็ได้นะหรือเขาจะมีอิทธิพลเหนือกับเราส่วนสภาพคล่องปีนี้ถ่ายดีโดยสรุปช่วงย่าง53นี้นะครับทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแม้กระทั่งเข้าย่าง54ไปแล้วก็ตามค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606แล้วอย่าลืมนะคะสำหรับหนังสือสวดมนต์เหลือช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้เพื่อร่วมลุ้นนะคะเป็น10ผู้โชคดีที่จะได้รับไปในวันนี้ค่ะหนังสือสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่นะคะก็จะทำให้สิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตดีขึ้นนะคะสวดเป็นประจำทุกวันนอกก็พิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็จังหวัดใส่คำว่าหนังสือเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ